สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับริงไซต์การเมืองนะคะวันนี้แน่นอนค่ะเป็นประจำนะคะในช่วงต้นสัปดาห์จันทร์หรืออังคารนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งนะคะหลังจากนี้แน่นอนละค่ะว่าสังคมไทยคงจะจับตากันไปในสัปดาห์หน้านะคะก็คือวันที่9พฤษภาคมนะคะว่าจะมีการประกาศรับรองส.ส.ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะใครจะเหลือเท่าไหร่นะคะเรื่องของสูตรตัวเลขจากการคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ของกกต.วันนี้นะคะอยู่ในการเฝ้ามองของประชาชนว่าจะออกมาเป็นสูตรไหนถ้าออกสูตรออกมาแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยจะทำให้เกิดความวุ่นวายหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในภาพรวมต่างๆนะคะถึงเรื่องของแนวโน้มทิศทางการเมืองหลังวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะว่าน่าจะมีโฉมหน้าทางการเมืองออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะกับนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะดร.สติธรธนานิธิโชติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้เราเหลือกัน2คนครับ วันนี้น้องเชือกติดภารกิจนะใครที่เป็นแฟนคลับน้องเชือกนี่ก็อ่ะวันนี้1วันไม่อยู่แต่ว่าแน่นอนค่ะอาจารย์หลายคนก็พูดกันนะคะว่าหากว่านับการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมหากอยู่ในสูตรของรัฐธรรมนูญ50เนี่ยป่านนี้เราน่าจะมีรัฐสภาเห็นหน้าเห็นตาหรือเปิดประชุมกันไปแล้วเพราะว่ากรอบตอนนั้นมันคือ30วันใช่ไหมคะแต่ว่าสูตรใหม่นี้ไม่ใช่60วัน60วันไม่เหมือนกันตอนนี้สิ่งที่หลายคนกำลังเฝ้ามองบางคนเขาไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งอินโดนีเซียเลยนะคะอ๋อครับเขาบอกอินโดนีเซียเนี่ยหลังปิดหีบรู้แล้วใครเป็นรัฐบาลใครเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยที่อินโดนีเซียเขารู้เนี่ยเขาเรียก primary result เป็นผลเบื้องต้นเขาใช้วิธีสุ่มแล้วก็เอาคะแนนมาคำนวณพอดีว่าช่องว่างระหว่างที่1ที่2มันห่างกันเยอะพอที่จะประกาศได้ว่าใครเป็นผู้ชนะเห็นกันได้เลยใช่ไหมคะจริงๆของเราประกาศเยอะกว่าครับประกาศตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์แค่ประกาศแล้วมันงงนิดหน่อยเท่านั้นแต่บางคนเขาบอกอย่างนี้ก็บอกใครบอกของเราเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเหรอครับว่าใครเป็นนายกแม่จริงอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ถ้าท่านอาจารย์สุขุมท่านก็จะพูดแบบนี้ท่านพูดมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าโอเคอาจจะรู้ตัวนายกแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าท่านจะมาเป็นนายกด้วยเส้นทางไหนจะมีเสียงสนับสนุนจากพรรคอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ยังไงการเลือกตั้งก็ยังสำคัญให้เราได้ลุ้นนะครับแต่ที่แน่นอนก็มีเวลาอีกสักสัปดาห์กว่าๆใช่ไหมอาจารย์ที่เราคงจะได้รู้กันแล้วล่ะนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปก็จะได้รู้แบบไหนห้าร้อยส.ส.ใช่ไหมคะครับอาจจะได้รู้แค่ 95% ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราดูจากสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีความไม่ชัดเจนหลายพื้นที่ข้อร้องเรียนเห็นกกต.ท่านบอกว่ามี200กว่าข้อร้องเรียนนะครับใช่ค่ะอันนี้คงนำไปสู่ว่าไม่สามารถรับรองได้ครบ 100% นะครับอาจจะสัก 95% ตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องทางออกให้นะครับเพราะฉะนั้น333เขตแนวโน้มที่จะได้รับการรับรองแล้วก็อีกบัญชีรายชื่อก็จะหายไปสัก8ที่ก็142คนนะครับคือที่คือตอนนี้นะคนกำลังกังวลเรื่องของเกมการร้องเรียนกันเนี่ยแหละว่ามันจะเป็นตัวฉุดที่จะทำให้การประกาศผลรับรองของกกต.ในวันที่9เนี่ยจะมีผลกระทบหรือเปล่าคือผมคิดว่าด้วยเงื่อนไขของกฎหมายที่เปิดช่องไว้นะผมเชื่อว่ากกต.สามารถนะครับรับรองผล 95% ได้ในวันที่9พฤษภาคมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกลไกในการปกป้องกกต.ด้วยไม่ให้ทำผิดรัฐธรรมนูญนะครับแม้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญข้อที่ว่านี้มันยังไม่ถูกตีความนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยคือจริงๆที่เราบ่นว่าโอ้ย1เดือนแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงยังไงกันแน่เนี่ยจริงๆถ้าเอากรอบรัฐธรรมนูญจริงๆอ่ะคือต้อง60วันนะคือ2เดือนนะคือจริงๆวันที่9นี่ก็ยังไม่เข้ากรอบใช่ๆจริงๆถ้าเราการนับจากอะไรคือถ้าเราไม่ติดด้วยเรื่อง150วันนะครับว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ยแล้วเรานับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนี่ยมาจบลงที่วันที่9พฤษภาคมเนี่ยจริงๆกกต.มีเวลา60วันตามรัฐธรรมนูญในการประกาศรับรองผลรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะเป็นวันที่22 23นู่นแหละที่จะมีเวลาให้กกต.ทำงานได้พฤษภาคมใช่ใช่คือตอนนี้คือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเองเคยนำมาถกกันว่าเขามีการไปเถียงกันเรื่องกรอบ150วันใช่ไหมคะว่าสุดท้ายเขาจะนับกันแบบไหนล่ะคือรัฐบาลกับกกต.เนี่ยให้ความมั่นใจกกต.ว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ยแค่หย่อนบัตรก็แล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำงานไปเถอะอีก2เดือน60วันเนี่ยเต็มที่เลยแต่กกต.ท่านบอกว่ามันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะว่ามันเถียงกันได้ในกฎหมายประกอบว่าไว้อย่างนึงในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนไว้ถ้าเอาตามตัวอักษรเป๊ะๆมันก็แบบนึงและไอ้คำว่าจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จมันก็ยังไม่มีแนววินิจฉัยนะครับมายืนยันให้ทางกกต.ท่านมั่นใจเพราะฉะนั้น
9พฤษภาคมนี่แหละปลอดภัยที่สุดคือมีเวลาทำงานปลอดภัยสำหรับกกต.ด้วยใช่ๆ150วันถ้านับจากต้นเดือนธันวาเนี่ยมาจนถึง9พฤษภาคมก็คือ150วันแล้วเสร็จเนี่ยก็คือประกาศผลก็คงแล้วเสร็จแล้วล่ะหลังจากนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องมาตีความกันอีกว่าการประกาศ 95% ถือว่าแล้วเสร็จมั้ยนะครับอันนี้มันค่อนข้างชัดแล้วก็เวลาทำงานมันก็มีเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับอย่างที่เห็นคือ1เดือนบวกอีกสักประมาณ 8-9 วันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกกต.เอาแบบเซฟโซนวันที่9เนี่ยควรจะประกาศเพราะว่าที่ผ่านมากกต.เองก็โดนไปหลายเรื่องถูกแต่ว่านี่ขนาดเลือกเซฟโซนแล้วก็ยังมีปัญหาเพราะว่าช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เหมาะสมด้วยอย่างที่เราเคยคุยกันอะว่ามันเป็นช่วงเวลา40กว่าวันที่มันมีสงกรานต์มันมีวันหยุดยาวอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะไม่มีช่วงเวลาให้กกต.จัดการเลือกตั้งใหม่ได้ง่ายนะในขณะที่เราเจอกับกติกาใหม่ๆเนี่ยชัดเจนเลยนะครับถ้าไม่เตรียมพร้อมเตรียมการไว้ล่วงหน้าให้มันดีเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้แหละคือตอนนี้มันมีปัญหาแม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดเช่นสูตรคำนวณอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆกกต.ก็เตรียมไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอไอ้สิ่งที่เตรียมไว้กับสิ่งที่คนเขาเอาไปทักท้วงเนี่ยมันก็ทำให้มีช่วงจังหวะเวลานึงที่ไม่กล้าใช้แล้วตอนนี้ก็ยังใช้แบบกล้าๆกลัวคือไม่บอกว่าจะคำนวณยังไงบอกแต่ผลของการคำนวณว่ามีใครได้บัญชีรายชื่อบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เงื่อนเวลาที่มันสั้นอยู่แล้วเนี่ยมันถูกทำให้เสียเปล่าไปด้วยความไม่ชัดเจนของกระบวนการอะไรต่างๆคือวันที่9จะมีการถ้ามองอย่างอาจารย์คือวันที่9พฤษภาคมกกต.ต้องประกาศแล้วแต่วันนี้สูตรของการนับคำนวณก็ยังไม่มีการชัดเจนออกมาเลยเพราะวันนี้ถ้าเราดูตามกระบวนการการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าศาลตีกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการบอกไปแล้วว่าคือการเป็นการยื่นผิดช่องทางใช่ไหมคะเพราะถ้าให้ถูกต้องก็คือต้องใช้ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ครับซึ่งท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็โอนให้บังเอิญมีคนยื่นเรื่องนี้ไว้ก่อนละคุณเรืองไกรครับค่ะคุณเรืองไกรไปยื่นเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่จริงๆคุณวิรัติกัลยาสิรินะฮะที่เป็นคนยื่นว่าไอ้กฎหมายมาตรา128เนี่ยมันขัดกับมาตรา91ก็เลยเป็นเหตุให้วันนั้นท่านผู้ตรวจการแผ่นดินน่ะท่านวินิจฉัย2กรณีเรื่องโมฆะท่านตกไปส่วนเรื่องการขัดกันของกฎหมายเนี่ยท่านส่งต่อทีนี้ปัญหาก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับหรือไม่รับแล้วก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยได้เร็วขนาดไหนเนี่ยคือรับไม่รับเนี่ยอาทิตย์นี้ท่านน่าจะต้องมีการประชุมแล้วก็ลงมติหรืออย่างน้อยๆในคณะเล็กก่อนแล้วคณะใหญ่เนี่ยอาจจะสัปดาห์หน้าเพราะนั้นดูด้วยเงื่อนเวลาและกระบวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะไม่ทันวันที่9แปลว่ากกต.ต้องไม่รอต้องทำหน้าที่และอำนาจของตัวเองตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีวินิจฉัยแล้วก็แนะนำมานะครับแต่จริงๆอ่ะถ้ากกต.อยากจะปลอดภัยนะครับมันยังมีอีกช่องนึงแต่ว่ามันคงล่วงเวลามาแล้วล่ะเพราะมันมีกรณีอื่นไม่มีเวลาพอผลเข้ามาใช่จริงๆหลังจากที่ทางศาลท่านมีวินิจฉัยเนี่ยในข้อ2เนี่ยที่บอกว่ากกต.ยังไม่ใช้หน้าที่และอำนาจของตัวเองเนี่ยจริงๆอ่ะกกต.ก็ไปตีความซะเกินเลยแต่ที่ศาลท่านว่านะครับในการวิเคราะห์ผมนะคือศาลท่านบอกว่าปัญหามันยังไม่เกิดเพราะกกต.ยังไม่รับรองผู้สมัครแบบแบ่งเขตมันก็ทำให้ถ้าไม่รับรองการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมันก็จะไม่เกิดการคำนวณบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาค่ะนะครับจริงๆเนี่ยถ้ากกต.อยากจะเอาปัญหาเรื่องนี้ส่งให้ศาลวินิจฉัยนะครับสามารถทำได้ด้วยการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตซะแล้วก็ยื่นบอกแล้วพอแบ่งเขตประกาศเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้อง 100% ก็ได้นะครับ 95% ก็ได้นะครับแล้วก็ยื่นตีความว่าเนี่ยไอ้ซิวิธีคำนวณตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเพราะรู้สึกว่าคำนวณไปคำนวณมาแล้วก็อย่างที่อธิบายไปรอบที่แล้วนั่นแหละใช่ค่ะอย่างเงี้ยศาลท่านก็รับได้เพราะว่าท่านใช้อำนาจในการทำงานแล้วแต่ตอนที่ยื่นไปครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่มีปัญหาในกระบวนการทำงานใช่ปัญหามันยังไม่เกิดเพราะขั้นที่1ยังไม่เกิดปัญหาขั้นที่2มันเลยเป็นไปไม่ได้เออนะแล้วทำไมกกต.คิดไม่ได้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่อยากไปทางนั้นละเหมือนกับคิดว่าโอเคยื่นไปแล้วศาลท่านตีตกมาแล้วก็ด้วยอาจจะด้วยในวัน2วันต่อมาเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการยื่นเรื่องต่อไปในอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นวินิจฉัยแม้ว่าจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับการขัดกันของกฎหมายลูกกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าผลของมันอ่ะมันส่งผลต่อการทำงานของกกต.เหมือนกันก็อาจจะบอกว่าโอเคไม่จำเป็นก็เดินหน้าทำงานของตัวเองไป
ราะว่าอาจจะมองเรื่องผลเรื่องวันที่9เนี่ยสำคัญที่สุดกลัวว่าจะประกาศรับรองได้ไม่ทันและอาจจะมีปัญหากับการใช้อำนาจคือเราไม่อยากจะย้อนกลับไปพูดแล้วล่ะนะว่าเป็นความไม่รู้ของกกต.หรือเจตนาใดๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชื่อว่ากกต.เองก็ถูกบีบด้วยเงื่อนเวลาเงื่อนเวลาที่จะเป็นตัวที่จะกู้วิกฤตศรัทธาของกกต.กลับมาได้หรือไม่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าหากว่า9พฤษภาคมเนี่ยกลายเป็นว่ายังมีความไม่พร้อมในการที่จะประกาศด้วยเนื่องด้วยเรื่องของสูตรคำนวณยังไม่ตกผลึกอย่างเงี้ยกกต.ยิ่งมีปัญหาคือตอนนี้ยังไงซะผมเชื่อว่ากกต.คงต้องประกาศผลแน่วันที่9พฤษภาเพียงแต่ว่าจะประกาศเท่าไหร่เท่านั้นแหละนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการที่จะต้องมีคนเอาเรื่องเงื่อนเวลาไปตีความอีกอย่างที่บอกเรื่อง150วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีการเอาไปยื่นไปตีความอย่างเงี้ยแล้วเกิดปรากฏว่ากกต.ไม่ประกาศวันที่9นะครับแล้วคนไปตีความว่าไอ้150วันเนี่ยมันจบแค่วันที่9เนี่ยกกต.มีปัญหาทำหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญทันทีอันนี้อาจจะมีบทลงโทษอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือโอ้โหถ้าจะบอกว่าเรื่องที่กกต.เองจะต้องรีบเคลียร์เพื่อให้มันเกิดบทสรุปเนี่ยมันมี2เรื่องแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า1ที่อยู่ในอำนาจของกกต.ใช่ไหมคะ1คือเรื่องของสูตรคำนวณต้องออกมาแล้วแล้วควรจะต้องมีการเผยแพร่ด้วยให้ทราบใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันทั้งในส่วนของภาคการเมืองหรือภาคสังคมเองให้เกิดการยอมรับในสูตรคำนวณก่อนด้วยแต่ว่าสูว่ากกต.เคาะมาว่าเป็นสูตรนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องฟังสังคมไหมว่าสูตรนี้สังคมยอมรับไม่ยอมรับคือผมคิดว่าไม่จำเป็นถ้าเอาตามแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันเป็นหน้าที่และอำนาจของกกต.โดยตรงถ้ามองอีกแง่มันเหมือนกับศาลยื่นดาบอาญาสิทธิ์ให้กกต.แล้วอะเพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของอำนาจและอำนาจของกกต.ใช่ในการที่จะคำนวณในการที่จะประกาศผลแต่ว่าไอ้การคำนวณและการประกาศผลนั้นจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบอ๋อนั่นอีกสเต็ปนึงอีกใช่ครับคือหมายความว่าตอนนี้กกต.เดินหน้าไปเลยทำไปก่อนเลือกสูตรที่คิดว่าใช่ประกาศรับรองผลวันที่9เอาให้ทันวันที่9ก่อนครับข้างหน้าว่ากันใหม่เสร็จแล้วพอผลออกมาแน่นอนคนก็จะรู้สึกว่าไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอ๋อมันเป็นสูตรที่สอดคล้องรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็จะมีคนไปยื่นแน่จะต้องมีสเต็ปร้องเรียนอีกใช่ครับใช่ครับเว้นเสียแต่ว่าศาลท่านมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งผมก็มองว่าด้วยเงื่อนเวลาคงไม่ออกมาก่อนนะครับที่จะบอกว่า128มันขัดกับ91หรือไม่เนี่ยนะครับถ้าไม่ออกมาก่อนแปลว่าคนต้องไปยื่นแน่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรศาลท่านก็อาจจะรับไว้เป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเพราะมีเรื่องที่ผู้ตรวจไปรออยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าสมมตินะครับสมมติถ้าเป็นไปตามที่กกต.สื่อสารออกมาเนี่ยก็คือกกต.คงเลือกใช้สูตรที่ทำให้พรรคเล็กได้ที่นั่งแน่20กว่าพรรคเนี่ยคือสูตรของกรท.ใช่ใช่ซึ่งในมุมผมนะอย่างเงี้ยกกต.ก็ใช้ไปเถอะเพราะยังไงก็มีหลังพิงอยู่แล้วค่ะเพราะมันคือสูตรที่กรท.เผยแพร่และยกเป็นตัวอย่างกกต.ก็เพียงแต่เอาสูตรนั้นมาปฏิบัติตามก็จบก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีรับลงคมในไม่ได้มีนอกมีในอะไรกกต.ไม่ได้คิดเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเดินหน้าไปแบบเนี้ยต่อให้มีคนร้องแล้วบอกว่าแล้วปรากฏว่าผลของการร้องเนี่ยคือสูตรเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญกกต.ก็ไม่เป็นไรก็คือไปดำเนินการให้มันถูกรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าดึงดันใช้สูตรอื่นซึ่งก็ไม่มีหลังพิงเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาอันนี้รับคนเดียวรับคนเดียวใช่ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแหละปลอดภัยที่สุดสำหรับกกต.นะครับแล้วก็ส่วนเหตุการณ์ข้างหน้าหลังวันที่9มันจะเป็นยังไงก็คือต้องยอมรับแหละว่ามันเกิดแน่มันก็ต้องตีกลับมาที่กกต.แน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกสูตรที่ปลอดภัยที่สุดแหละนะครับแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็ไปรับกันตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาบอกว่ามันมี2สูตร3สูตรแล้วคำนวณไม่ได้แล้วปล่อยให้การคำนวณมันไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วจนวันที่9รับรองผลไม่ได้คราวนี้มันจะผิด2เด้งคือจะผิดทั้งเรื่องสูตรผิดทั้งเรื่องเงื่อนเวลามันมีโอกาสผิดนะครับมันจะทำให้วุ่นวายกันไปใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าออกมาเป็นสูตรอย่างที่อาจารย์บอกซึ่งค่อนข้างจะ 99% ว่าจะเป็นสูตรกรทก็คือสูตรที่เรียกว่าเอาคะแนนตกน้ำทั้งหมดเนี่ยมาทำให้มันมีคุณค่าก็คือหารแล้วหารอีกเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกจุดทิศยมปัดมันให้หมดให้มันได้ทุกคะแนนเก้าอี้หนึ่งเก้าอี้คะแนน 30,000 กว่าก็จะต้องได้ขึ้นมาเฉลี่ยกันไปคนละเก้าอี้ตามลำดับใช่ไหมคะทีนี้พอออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาคือความพอใจไม่พอใจของสังคมที่ไม่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยแล้ว
มันจะนำไปสู่เรื่องของความวุ่นวายไหมหลายคนก็กังวลเหมือนกันมันจะมีม็อบออกถนนมาหรือเปล่าตรงนี้ผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นหรอกเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและมันมีทางออกของมันอยู่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับอย่างที่บอกอ่ะคือกกต.คงจะเลือกสูตรนี้แน่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามีหลังพิงที่ว่าพอคำนวณออกมามีคนเสียประโยชน์แน่เพราะว่าถ้าเทียบกับสูตรอีกสูตรนึงซึ่งเป็นการตีความมาตรา128ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยตามตัวอักษรเป๊ะๆน่าจะถูกต้องกว่าแต่ว่ากกต.ไม่กล้าใช้สูตรนี้เพราะว่าไม่มีหลังพิงเนี่ยนะครับคนที่เสียประโยชน์จากการเลือกใช้สูตรของกกต.แน่นอนก็คือพรรคบรรดาพรรคอันดับต่างๆอ่ะตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่16นี่แหละเพื่อไทยอันดับต้นๆใหญ่ๆเนี่ยเสียเยอะยกเว้นเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยมีแต่เขตอย่างเดียวทุกพรรคที่ได้บัญชีรายชื่อเนี่ยจะลดลง1ที่บ้าง2ที่บ้างประชาธิปัตย์2ที่ภูมิใจไทย1ที่อะไรแบบนี้นะครับอนาคตใหม่อนาคตใหม่78ที่นะครับแล้วก็พลังประชารัฐ1ที่เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เนี่ยพรรคเหล่านี้มีโอกาสไปร้องเรียนทั้งสิ้นโดยเฉพาะอนาคตใหม่ที่จะสูญเสียที่นั่งมากที่สุดน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ไปร้องนะครับว่าไอ้สูตรเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญการคำนวณของกกต.เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญเผื่อจะเตรียมเอกสารกันไว้แล้วใช่ใช่ใช่หลัง9พฤษภาปุ๊บแน่นอนแม้แต่จริงๆเพื่อไทยที่บอกไม่กระทบเนี่ยคุณหมออะไรนะที่อยู่แพร่น่ะเขาก็ไปร้องแล้วคุณหมอทศพรใช่ไปร้องแล้วนะครับแล้วก็ใช้สูตรที่บอกว่าตีความตามมาตรา128แบบตามตัวอักษรเลยทีละขั้นทีละตอนเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าสูตรนี้มันชอบทำยังไงอันนี้คือมีข้อมูลชัดอยู่แล้วนะครับพอกกต.ไม่เลือกใช้สูตรนี้ไปใช้สูตรกกต.เนี่ยแน่นอนอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ต้องเอาไปสู้กันว่าแบบไหนกันแน่ที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งแน่นอนพอสุดท้ายนำไปสู่การร้องเรียนก็ต้องไปจบที่ศาลใช่ครับแน่นอนครับซึ่งผมถึงได้บอกว่าโอกาสที่จะนำไปสู่การเมืองท้องถนนมันก็เลยยังไม่เกิดได้ง่ายเพราะมันมีช่องทางไปมันอยู่มันมีที่ให้ยุติแต่ถ้ามันทางตันเมื่อไหร่ใช่ถ้ามันทางตันเมื่อไหร่มันเกิดความเอารัดเอาเปรียบกันจนขัดกับหลักนิติธรรมนะครับไม่มีข้อกฎหมายอะไรมารองรับหรือตีความข้อกฎหมายเกินเลยแล้วนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมของการแข่งขันทางการเมืองทำให้พรรคบางพรรคที่ควรจะได้ที่นั่งไม่ได้หรือผู้สมัครบางคนที่ควรจะได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยอันนั้นน่ากลัวกว่านะคะ9พฤษภาคมที่สังคมไทยรอคอยนะคะอาจารย์ว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาของตัวแทนประชาชนแล้วก็จะหมายถึงการที่จะน่าจะพอประมวลได้แล้วล่ะว่าใครจะได้ไปเป็นรัฐบาลใครจะอยู่ฝั่งไหนฝ่ายไหนจับมือกับใครนั่นคือยังไม่มีความแน่นอนเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าด้วยสูตรใช่ไหมคะที่จะออกมาใครจะผ่านใครจะเข้าและเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมคะการถือหุ้นสื่อต่างๆวันนี้ก็ยังโฮอีกเขาบอกว่าอย่างคุณอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าถ้าจะนับจากคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยก็ครึ่งสภาเลยนะอาจารย์อันนี้ยิ่งเป็นปัญหาอีกคืออันเนี้ยต้องผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงนะครับและอาจจะเป็นเหตุผลอีกส่วนนึงนะครับที่จะรับรองเหตุผลของกกต.ในการที่จะไม่ประกาศรับรองว่าที่ส.ส.บางท่านนะครับอาจจะมีเรื่องคุณสมบัติตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าคนที่ไม่ถูกรับรองอ่ะที่บอกว่า 95% ก็คือมี 5% อ่ะไม่ถูกรับรองเนี่ยประมาณ25ท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีปัญหาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มีคนไปร้องเรียนชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักว่าโอ้ทำไมกกต.ถึงเลือกที่จะประกาศแค่475คนนี้ล่ะไม่ประกาศอีก25คนนะครับมันจะมีคนพูดขึ้นมาแล้วว่าเป็นเทคนิคทางการเมืองให้ประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าทีนี้ถ้านับจำนวนกันก็อาจจะพอเห็นแหละว่าคนที่ถูกยื่นเมื่อวานเนี้ยหมาดๆอนาคตใหม่11รายชื่อเนี้ยอาทิตย์หน้าคุณศรีสุวรรณอ้าวไม่ใช่วันพฤหัสนี้คุณศรีสุวรรณบอกจะไปยื่นพลังประชารัฐ3หรือเพื่อไทย4อะไรประมาณเนี้ยก็รวมๆกันก็ประมาณ18แล้วตอนนี้ในโควต้ายังเหลืออีก7ก็ลองดูแล้วกันว่าจะไปตกที่ใครทีนี้ถ้าหากว่าหลัง9พฤษภาคมแล้วมีการร้องเรียนถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่สรุปตกผลึกนั่นหมายความว่าการจะทำกิจการใดๆในสภาก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ารับรอง 95% แล้วเปิดสภาได้เลือกนายกได้การร้องเรียนร้องไปใช่ครับค่ะ 5% เนี้ยว่ากันอีก1ปีเลยครับแต่ว่าเป็นเพียงแต่ว่าอำนาจของกกต.จะไม่เบ็ดเสร็จเหมือนตอนนี้
ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการใช้อำนาจของกกต.หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับเราพูดถึงใบส้มอันนี้คืออำนาจเบ็ดเสร็จที่กกต.นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เบ็ดเสร็จในแง่ของการทำให้ใครผิดหรือไม่ผิดนะครับเพียงแต่แค่ตัดสิทธิ์ขาดคุณสมบัติตัดสิทธิ์คนออกจากการเลือกตั้งรอบนี้แล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการอีกทีนึงคือไปสู้เพื่อไม่ต้องโดนใบแดงกับใบดำนะครับอีกหนึ่งปีไปพิสูจน์ความผิดแต่ว่าถ้ารับรองผลวันที่9ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเหลืออีก 5% ที่เหลือไม่รับรองเนี่ย 5% นั้นเนี่ยกกต.ไม่มีสิทธิ์ตามไปให้ใบส้มเลยนะครับสิ่งที่กกต.จะทำได้ก็คือรวบรวมหลักฐานต่างๆส่งไปที่ศาลนะครับศาลเป็นคนไปร้องที่ศาลและศาลก็จะตัดสินในเรื่องใบแดงกับใบดำไปเลยจะไม่มีเรื่องของการระงับสิทธิ์ชั่วคราว1ปีไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่จะว่ากันด้วยเรื่องความผิดไปเลยแต่หมายความว่า 5% ที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนใดๆในสภาได้เพราะว่ายังไม่มีสถานะส.ส.ใช่แสดงว่าเราจะมีสภาที่จะมีส.ส.ไม่ครบ500ใช่แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะอย่างน้อย499คนแน่นอนเพราะ1เขตที่เชียงใหม่ยังไม่เลือกตั้งใหม่นะครับกกต.บอกจะเลือกหลังประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งไม่ใช่สัปดาห์แรกแน่สัปดาห์ที่2ก็คือหลังวันที่9แล้วโอ้น่าคิดนะอาจารย์นะครับแปลว่า499คนแน่นอนแล้วตอนนี้แล้วที่เหลืออีกเนี่ยแล้วซึ่งผมก็ประเมินว่าน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละ 95% ที่จะรับรองอีก 5% ไม่น่าจะรับรองค่ะแล้วก็ตอนนั้นถึงเวลานะก็ไปดูสัดส่วนกันอีกทีแล้วกันว่ากลุ่มที่จับกันไว้ฝ่ายนึงจะเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายเป็นฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยเสียงใครมากกว่ากันขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องย้อนคุณผู้ชมไปดูนะเพราะว่าเพราะวันนี้เนี่ยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งไปนะคะหลังจากที่เขาคำนวณกันเองคร่าวๆว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ยังไม่ได้นับเรื่องการร้องเรียนยังไม่ได้นับเรื่องการไม่ประกาศรับรองเขามีการจับมือพันธมิตรกันแล้วว่าจะตั้งรัฐบาลในสัดส่วนตัวเลขเท่านี้ใช่ใช่ไหมคะขณะที่อีกฝั่งนึงก็แสดงความมั่นใจเหมือนกันว่าเขาก็สามารถมีตัวเลขของเขาโชว์ในสภาได้เหมือนกันตรงนี้มันมีผลต่อเกมการเมืองยังไงคะอาจารย์คือตอนนี้มาผล500คนเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันสู้กันได้สูตรสูตรหนึ่งเนี่ยทำให้ฝ่ายเพื่อไทยได้เสียงเกิน250อีกสูตรหนึ่งทำให้พลังประชารัฐได้เสียงเกิน250ในกรณีที่ไปบวกขั้วอื่นๆที่ไม่ได้ไปลงสัตยาบันกับเพื่อไทยได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเกม500สู้กันด้วยสูตรแต่ถ้าเกมมันเหลือแค่475เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสูตรนะครับเพราะตัวเลขมันจะเปลี่ยนสูตรมันโอเคมันสำคัญแหละแต่ว่าสูตรเนี่ยมันจะถูกตัดสินแล้วว่าใช้แบบไหนไม่พอมันจะทำให้ช่องว่างระหว่าง2ขั้วเนี้ยต่างไปจากเดิมด้วยการครองอำนาจในสภามันจะเปลี่ยนไปจากสัดส่วน500ยกตัวอย่างว่าถ้าเพื่อไทยเขาจับมือกันได้7พรรคเหมือนที่เขาลงสัตยาบันนะครับใช้สูตรแบบที่กกต.เตรียมจะใช้เนี่ยมีโอกาสจะได้เสียงอยู่แค่ราวๆ241อีกฝั่งหนึ่งแปลว่าได้ประมาณสัก259อะไรแบบนี้นะครับเสียงมันจะต่างกันอยู่ราวๆสัก18เสียงอะไรเงี้ยนะครับไอตอนนี้นะครับตามสูตรนี้นะแต่สมมุติว่าถ้าไม่รับรองอีก 25% แปลว่า241หักออกไปสัก20ก็ได้เหลือ221ละในขณะที่259หักอาจจะหักออกไปสัก5คนเหลือ254 254ต่อ221เนี่ยมันต่างกันอยู่33เห็นไหมครับสองขั้วสมมติขั้วพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างสบายใจในการจะอยู่รอดละห่างตั้ง33เกือบเท่าจำนวนรัฐมนตรีละเนี่ยการอาจารย์พยายามจะคิดให้ในเกมที่มันน่าจะพอเห็นใช่เห็นเลืองลางแล้วมันจะออกรูปแบบจากเกมปิ่มน้ำมันจะกลายเป็นเกมสบายตัวอ๋อเหรออาจารย์แล้วตอนถึงเวลานั้นอ่ะถ้าผลวันที่9ออกมาแล้วมันเป็นประมาณนี้นะการตัดสินใจของคนที่ยังลังเลว่าจะอยู่ขั้วไหนมันจะง่ายขึ้นเพราะมันบวกตัวเลขแล้วมันเห็นช่องว่างที่ถ่างออกไปจากเดิมคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วใช่ทั้งที่มันโดยตัวเลขนะมันเป็นอย่างเช่นตัวเลขสมมติของผมเมื่อกี้254จริงๆมันเกิน250มันแค่4ที่นั่งเองค่ะมันดูเหมือนปริ่มน้ำแต่พอไปดูอีกฝั่งนึงเขาเหลือแค่220กว่าเงี้ยมันความห่างมันทำให้ไม่ปริ่มน้ำละเสียงข้างมากมันเปลี่ยนจากจำนวนรวม500ไปเหลือแค่475ทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าอีกฝั่งนึงเขาจะเหลือเท่านี้คืออาจารย์ประเมินว่า 5% ที่ไม่ประกาศมีผลต่อฝั่งนี้มากกว่าคือเอาง่ายๆตอนนี้หลักฐานมันพามาแล้วไงคือไม่ได้จินตนาการเองละสมมติคนหน้าตาต่างๆสมมติเรื่องสื่อเรื่องการถือหุ้นสื่อเป็นประเด็นซึ่งกกต.เองก็
รู้สึกว่ามันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาตั้งไว้เป็นหลักแล้วถ้าจะไปประกาศรับรองเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนไหมแปลว่าอย่างที่ผมบอกมีชื่ออนาคตใหม่อยู่11มีพลังประชารัฐอยู่3มีเพื่อไทยอยู่4อย่างเงี้ย18รายชื่อเนี้ยก็แนวโน้มก็คือ15ชื่อที่อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยโดนลดไปแน่อีกฝั่งนึงเพิ่งมี3ชื่อเองอันนี้คือตัวเลขเชิงประจักษ์เลยนะที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ได้จินตนาการเองอันนี้พูดบนฐานความเป็นไปได้เลยนะใช่ไม่ใช่ของเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยของเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยโอนะครับอันนี้คือยังไม่นับว่าเอาแล้วหลังจากนี้อ่ะหลังจากวันพฤหัสวันศุกร์นี้จะมีอีกไหมมันก็คงพักไปสัก 3-4 วันค่ะวันที่7วันที่8จะมีใครไปยื่นชื่อฝ่ายตรงข้ามอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดมากขึ้นนะว่า สัดส่วนตัวเลขจากของส.ส.ที่จะเข้าสภาในสัดส่วน 95% ที่กกต.จะประกาศรับรองจะมีผลต่อฝากฝั่งของคนที่จะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอะไรยังไงในสภาเนี่ยสเต็ปแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนแน่นอนพอประกาศตั้งปุ๊บเนี่ยการขับเคลื่อนต่างๆของระบบรัฐสภาเกิดขึ้นได้นั่นคือการประกาศนัดประชุมใช่เปิดได้เลยคือพอวันที่9ปุ๊บสมมุตินะเป็นไปตามโรดแมปก็คือรับรองผลส.ส.ได้อย่างน้อย 95% 3วันหลังจากนั้นมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งสว.นะครับก็จะมี2สภาครบละสนช.ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็การโปรดเกล้าแต่งตั้งสว.ต้องทูลเกล้าโดยใครคะทูลเกล้าโดยคสช.ครับคสช.เป็นคนเลือกนะครับแล้วก็ทูลเกล้าโปรดเกล้าลงมาคือคณะรัฐมนตรีเขียนว่า3วันหลังจากที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส.ค่ะนะครับพอเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมันมีเงื่อนเวลาตามรัฐธรรมนูญคือหลังจากประกาศรับรองสส.วันที่9เนี่ยภายใน15วันต้องมีพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภา2สภานะครับแล้วก็พอมีพระราชพิธีปุ๊บก็แปลว่าทั้ง2สภาเนี่ยทำงานอย่างเป็นทางการละทั้ง2สภาก็มีหน้าที่เป็นนัดประชุมกันเองแหละสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องประชุมเพื่อเลือกประธานของตัวเองสว.ก็เหมือนกันก็ไปประชุมเลือกประธานเหมือนกันนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์สมมุติเรานับ15วันกลมๆนะจาก9ไปหา15วันก็คือประมาณ24พฤษภามีพระราชพิธีหลังจาก24พฤษภาไปจนถึงประมาณสัก31พฤษภาประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการประชุมกันเองของสองสภาเพื่อเลือกประธานค่ะสวโอเคเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นเอกภาพกันค่ะนะครับแต่สสนี่แหละมันจะเป็นตัวเกมชี้ชะตาที่หนึ่งว่าตกลงเสียงข้างมากอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าพอหลังจากกตประกาศมีการทูลเกล้าสสเข้าสภาแล้วเนี่ยกระบวนการตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านมันจะไปอยู่ในสภานี่แหละคือมันจะเห็นอย่างไม่เป็นทางการก่อนเพราะนับจากจำนวนนับจากจำนวนที่แต่ละพรรคได้แล้วก็ลองจับขั้วบวกกันแต่ที่มันจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นข้อเท็จจริงความจริงก็คือวันที่ยกมือแหละว่าสนับสนุนให้ใครเป็นประธานประธานมาจากพรรคไหนพรรคนั้นอยู่ขั้วกับใครแล้วเสียงในแต่ละขั้วเนี่ยแตกไหมซึ่งการชูมือเลือกประธานสภาเนี่ยสสแต่ละคนเนี่ยต้องชูตามมติพรรคไหมหรือว่ายังไงคะอาจารย์คือโดยธรรมเนียมของการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาก็จะมีมติพรรคแหละว่าให้สนับสนุนใครแต่ว่าโดยข้อกฎหมายจริงๆในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆเนี่ยเขาก็จะให้ความเป็นอิสระลงรับไหมคะอาจารย์ประธานสภาไม่ได้กำหนดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องของความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่คือแต่ละคนเนี่ยสามารถลงได้อย่างอิสระไม่ตรงกับมติของพรรคก็ได้แล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยคุ้มครองด้วยในกรณีที่ไปลงไม่ตรงกับมติของพรรคแล้วพรรคเกิดมีมติขับคนที่ลงเสียงไม่ตรงกับมติพรรคเนี่ยออกจากพรรคเนี่ยส.ส.คนนั้นเนี่ยสามารถหาพรรคใหม่อยู่ได้ภายใน30วันอันนี้คือเป็นการป้องกันว่าไม่ให้พรรคควบคุมส.ส.จนเกินไปจนขาดอิสระอันนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นการลงเลือกประธานสภาโอเคเขาอาจจะมีการประชุมกันแต่ละพรรคก่อนว่าเฮ้ยพรรคเราจะสนับสนุนใครรวมไปถึงอาจจะมีการสื่อสารกันไปมาระหว่างขั้วภายในขั้วตัวเองด้วยเพียงแต่ว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะในสภาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเช่นที่ตกลงกันไว้หรือไม่มันก็ต้องไปลุ้นกันอีกนะครับที่บอกว่าจับมือกันแน่นๆลงสัตยาบันกันไว้เนี่ยวันนั้นแหละจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าจริงไหมจริงไหมมีใครแตกแถวไปไหมกี่คนและที่อาจจะน่าโหดร้ายก็คือว่าสมมุตินะครับเขาไปคุยกันในสภาแล้วบอกว่าให้ลงเลือกประธานสภาแบบลับเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยมันจะยิ่งโอ้โห
เดากันไม่ได้เดากันไม่ถูกว่าตกลงใครหักหลังใครคือในกรณีรับแบบที่ว่าไม่ใช่เสียบัตรนะครับรับแบบประเภทแบบว่าอ่ะเรามาตั้งกกต.เฉพาะกิจขึ้นมาในการเลือกประธานเอาส่งตัวแทนของแต่ละพรรคมาเป็นพยานแล้วก็มีคูหาให้แต่ละคนเดินเข้าไปเลือกอย่างเงี้ยแล้วนับคะแนนอย่างเงี้ยจะไม่รู้ว่าใครเลือกอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครทีนี้ละเกมบันไดงูใช่ไหมคะอาจารย์จะเริ่มเปิดฉากมันจะเกิดความระแวงซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยแกหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนนี้รับสายใครก่อนเข้าประชุมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอได้ประธานสภาถือว่าเป็นด่านสำคัญเหมือนกันด่านสำคัญใครได้อันนี้สำคัญเลยจะมีผลยังไงคะอาจารย์ก็คือสมมตินะครับว่าฝ่ายพังประชารัฐได้ประธานสภาไปมาจากขั้วของตัวเองมันก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าโอเคเขาน่าจะรวมเสียงอีกสักไม่เกินสัปดาห์นึงอะถ้าจะท่านประธานคนใหม่เนี่ยจะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกเนี่ยก็แนวโน้มว่าน่าจะได้รัฐบาลนี้แหละน่าจะได้เห็นเขารางว่านายกคือพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐค่อนข้างแน่แหละอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือในแง่ของการส่งสัญญาณทางการเมืองคือประธานสภาเป็นฝ่ายใดเนี่ยมั่นใจได้ในสเต็ปต่อไปหรือว่านายกน่าจะเป็นฝ่ายนั้นเฉพาะกรณีพลังประชารัฐเหรอคะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งนึงเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณไปอีกแบบนึงเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้คนจะเป็นนายกได้ต้องเอา2สภามารวมกัน376การได้เลือกเป็นประธานสภาของขั้วพลังประชารัฐเนี่ยพอบวกกับ250แล้วมันชัดว่าโอกาสเกิน376มันมีแน่แต่ถ้าเป็นขั้วเพื่อไทยเนี่ยไม่แน่ได้ประธานแต่อาจจะไม่ได้นายกนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็อาจจะส่งสัญญาณไปหาฝ่ายพลังประชารัฐที่อาจจะเริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะโอกาสที่เราจะได้นายกเนี่ยมันง่ายโดยเสียงสัก126บวกกับสว250แต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขารวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ทำให้เขาได้ประธานสภาไปเรายังจะขืนตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้หรือใช่ไหมครับเราจะฝืนเลือกนายกแล้วเรามีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะทำงานได้จริงเหรอมันก็อาจจะหมายถึงการที่จะต้องไปตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือจะประวิงเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกนายกให้สำเร็จอันนี้มองในแง่ของฝ่ายพปชรใช่ใช่ในกรณีที่เพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณชัดว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้วเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วแปลว่าถ้าจะเดินเกมเพื่อจะเลือกนายกด้วยแล้วก็ต้องกลายเป็นสิทธิ์รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องให้คิดเยอะว่ามันจะทำงานได้จริงไหมมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วจะแก้เกมยังไงอันนี้สำคัญคือวันนี้ถ้ามองหมุดหมายของสองฝั่งวันนี้เราเอาสองฝั่งที่เขากำลังประกาศแข่งเป็นรัฐบาลกันอยู่เนี่ยหมุดหมายของพรรคเพื่อไทยก็คือเปิดตัวพันธมิตรและว่าเขามีพันธมิตรอยู่ในมือตรงนี้เขาพร้อมเป็นรัฐบาลแน่นอนแต่ของพลังประชารัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการเปิดตัวว่าใครเป็นพันธมิตรแต่ดูเหมือนถ้าฟังที่อาจารย์พูดเกมของเขานี่ก็คือเขาจะไปแสดงแสนยานุภาพในสภาแน่นอนเขาจะไปแบไตจริงๆเนี่ยวันนู้นเลยเกมของเขาของพปชรก็คือต้องให้ได้ประธานสภาเป็นของตัวเองเพื่อให้ได้นายกที่เป็นของตัวเองเกมคนละเกมเลยนะคะสำหรับเพื่อไทยใช่ครับเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกคือกติกามันวางไว้แบบนี้มันทำให้แต่เกมของสองฝ่ายมันต่างกันคือเราเชื่อว่าพลังประชารัฐเกมของเขาได้เปรียบตรงที่มีสว.อยู่ในมือในขณะที่เกมของเพื่อไทยเขาไม่มีสว.นะครับโอกาสของเขามีโอกาสเดียวคือต้องรวมส.ส.ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับถ้ารวมได้มากที่สุดในระดับที่ถึงขั้นเป็นรัฐบาลได้ก็คือ376แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือต้องได้เป็นแค่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งจะมีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสว.บางส่วนจะยอมใจอ่อนไหมนะครับใจอ่อนไปฝั่งเพื่อไทยอะไรคะครับอะไรแบบนี้คือหมายความว่าโอเคคือสมมติเพื่อไทยรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้พลังประชารัฐจะไม่กล้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกมการเลือกนายกมันก็จะยืดเยื้อยาวไปถ้ามันยืดเยื้อยาวไปหมายความว่าฝั่งเพื่อไทยก็จะต้องไปโน้มน้าวสว.ว่าเอ๊ะทำไมท่านยังนิ่งๆอยู่ทำไมท่านยังไม่ตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายเราซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนบ้านเมืองจะได้เดินไปได้ทำสิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออแต่จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนซึ่งถ้าสว.ท่านไม่เดินไปทางนั้นเนี่ยก็หมายความว่าก็เดดล็อกใช่เพื่อไทยก็อาจจะต้องไป
ขอมือสอสอเพิ่ม อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้376คือถ้ามองความสบายใจมากกว่าเนี่ยระหว่างพปชรกับเพื่อไทยวันนี้อาจารย์มองว่าใครน่าจะเดินเกมได้สบายใจกว่าพปชรแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างตัวเลขอย่างที่บอกคือด้วยตอนเนี้ยอ่ะเราคิดกันบนฐาน500สสเอาสูตร2สูตรมากลางสูตรที่1สูตรที่1ดูสูตรที่1ที่กกต.เตรียมจะใช้เนี่ยอันนี้แน่นอนพลังประชารัฐและพรรคอื่นๆที่ไม่ได้จับมือกันที่อยู่นอกเหนือการจับมือลงสัตยาบันของเพื่อไทยเนี่ยเกินครึ่งแน่ค่ะอันเนี้ยประตูเปิดโล่งนะครับแต่ถ้าเอาโอเคก็ไอ้สูตรนั้นมีอันเป็นไปใช้สูตรที่คนบอกว่าตรงกับมาตรา128ตรงกับ91มากกว่าซึ่งทำให้ขั้วเพื่อไทยได้เสียงเกินครึ่งสภาผู้แทนราษฎรแต่โดยเงื่อนไขการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนความได้เปรียบตรงนี้ให้กลายเป็นความเสียเปรียบอยู่ดีเพราะอย่างที่บอกว่ากรณีที่มันเข้าไปสู่การพิจารณาของกกต.และมีแนวโน้มว่ากกต.ท่านจะพักไว้ก่อนยังไม่รับรองผลเนี่ยในวันที่9เนี่ยส่วนใหญ่เสียงมันมาอยู่ทางนี้มันเป็นเสียงของอนาคตใหม่มันเป็นเสียงของเพื่อไทยซะเยอะนะครับเพราะนั้นพอเอาตัวเลขไปบวกลบกันใหม่บนฐาน 95% เนี่ยอ้าวพลังประชารัฐเขาก็ได้เปรียบอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับเกมของพรรคพลังประชารัฐพูดง่ายว่าด่านของการชูนายกเนี่ยดูเหมือนสบายสบายกว่าด่านแรกใช่ของการที่ต้องได้ประธานสภาด้วยจำนวนตัวเลขค่ะด้วยกลไกข้อกฎหมายที่มันบังคับใช้กันอยู่ด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยค่ะนะครับมันปูทางไปสู่การที่พลังประชารัฐเนี่ยคือเงื่อนไขเขาเหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้หนึ่งคือความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งก็จะมีการเลือกหัวหน้ากันวันที่15อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าพลังประชารัฐสามารถโน้มน้าวชักจูงพลังประชาธิปัตย์นะครับที่มีกรรมการบริหารชุดใหม่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่ให้มาร่วมรัฐบาลได้ทั้งหมด50กว่าเสียงเนี่ยให้มาร่วมได้ทั้งหมดก็เข้าทางก็เข้าทางพรรคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างเช่นภูมิใจไทยก็ถ้าแนวโน้มพลังประชารัฐเขาเป็นเสียงที่มีโอกาสรวมเสียงข้างมากได้ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้ายังนิ่งอยู่ปล่อยให้เพื่อไทยเขาซึ่งโอกาสเขายากกว่าเนี่ยนะครับพยายามจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันไปเรื่อยๆบ้านเมืองมันเดดล็อกก็เดินไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนเลยนะคะว่าเราน่าจะพอมองเห็นเลือนลางแล้วล่ะเพราะว่าในขั้นตอนของการเลือกประธานสภาเนี่ยสำคัญอย่างไรอาจารย์ได้เคยบอกไปแล้วล่ะว่าเพราะว่าประธานสภาจะต้องทำหน้าที่ในการทูลเกล้า บุคคลซึ่งจะต้องมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วประธานสภาคือคนคุมเกมคุมวาระของการประชุมรัฐสภาของโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยอะไรจะมาลำดับก่อนลำดับหลังจะนัดประชุมวันไหนยังไงจะมีเรื่องการนัดเร่งด่วนไหมนะครับประธานสภาจะมีบทบาทสูงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังไปเนี่ยก็คือสูตรของความเป็นไปได้ในสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะสูงเท่าที่จะสูงได้ที่เราน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าวันนี้ด้วยเจตนารมณ์ด้วยภาพสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ต้องเข้าสู่สภาเนี่ยมันปูมันสเก็ตภาพให้เห็นแล้วนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้มันมีโอกาสจะพลิกไหมคะจากภาพที่อาจารย์ฉายให้เห็นเมื่อสักครู่มันมีโอกาสพลิกพลิกยังไงถ้ามันจะพลิกมันมีโอกาสพลิกก็ต่อเมื่อไอ้ 95% ที่มันออกมาเนี่ยในวันที่9เนี่ยมันตรงข้ามกับที่ผมพูดเช่น20กว่าคนเนี่ยไปอยู่ข้างพลังประชารัฐซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้พลังประชารัฐบวกกับพรรคเครือข่ายพันธมิตรที่เขาสนับสนุนกันอยู่เนี่ยอาจจะถูกโดดเดี่ยวด้วยพรรคที่เหลือทั้งหมดแล้วเขาอาจจะรวมกันได้376ค่ะอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะตัวเลขตอนเนี้ยพลังประชารัฐเขาอยู่ราวๆ117 118ที่นั่งเนี่ยบวกกับรวมพลังประชาชาติไทยอีก5เนี่ยมัน123ละมันจ่อๆละมีพรรคเล็กไปสนับสนุนเข้าอีกสัก 4-5 พรรคเนี่ยมันก็เกิน225ละอย่างเงี้ยมันทำให้สสเขาจะมารวมกันเป็น376มันยากแต่ถ้าเขาหายไปสัก10 20ที่อ่ะโอเคอย่างเงี้ยพรรคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเช่นประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอาจจะถ้าอย่างนั้นเราไปอยู่อีกข้างนึงดีกว่าไปอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยดีกว่าเพื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากส.ส. 376เสียง อย่างเงี้ยนะครับคือผลการรับรองผลของกกต.มันก็จะมีผลนะครับต่อการตัดสินใจของกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ย
พันธมิตรของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะแน่นอนนิ่งละดูไม่น่าจะขยับไปไหนคือนิ่งแบบมีข่าวทุกวันนะวันนี้ก็เสรีรวมไทยโดนแซะเพื่อชาติแตกแล้วอะไรเงี้ยมีแต่นิ่งแบบมีข่าวทุกวันคือสั่นคลอนในเรื่องของการจะอยู่จะไปแต่ว่ามันก็ต่างกันกับของพปชร.พปชร.เองก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันก็คือพรรคที่จะมีโอกาสเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะเข้าไปร่วมกับเขาอันนี้ก็มีผลใช่นั่นเป็นที่มาว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นพรรคที่ดูค่อนข้างนิ่งที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสังเกตนะครับจะไม่มีการมาประกาศอะไรทั้งสิ้นว่ารวมเสียงได้เท่านั้นเท่านี้ส่วนใหญ่ข่าวมาจากฝั่งตรงข้ามทั้งสิ้นว่าเขารวมเสียงได้เกินครึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเขารู้สถานการณ์ว่าเขามีความได้เปรียบในเชิงตัวเลขในเชิงกลไกอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนิ่งๆไว้นะครับแล้วพอผลมันออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็เดินเกมไปตามกระบวนการมันก็จบคือถ้าเทียบเป็นการทิ้งไพ่วันนี้ฝั่งเพื่อไทยทิ้งไพ่หมดแล้วคือเปิดหมดแล้วใช่คือเพื่อไทยเกมเขามันต้องเป็นแบบนี้เขาต้องรีบเปิดหน้าไพ่เพื่อเอาหน้าไพ่นี้ล็อกผลด้วยการกระแสกดดันจากภายนอกคือกระแสสังคมต่างๆคือเปิดไพ่ออกมาให้เห็นเลยว่าคนที่อยู่ร่วมกันตอนนี้มีบุคคลดังต่อไปนี้มีพรรคการเมืองดังต่อไปนี้ถ้าใครผิดไปจากเนี้ยถือว่าตบัดสัตว์เสียสัตว์ผิดคำพูดอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องล็อกด้วยแบบนี้ของเพื่อไทยพันธมิตรที่6-7พรรคหรือเปล่าคะคือ7พรรคที่เขาไปประกาศกันไว้ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆหลังเลือกตั้งเพราะว่าอย่างคุณมิ่งขวัญนี่ก็ประกาศแล้วว่าคงไม่ไปร่วมกับพปชร.แน่นอนแต่ว่าคนเดียวใช่แต่ว่าก็มีปัญหาชีวิตคือพอใครประกาศไม่ร่วมปุ๊บเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาทันทีอย่างกรณีเศรษฐกิจใหม่ก็คือลูกพักตัวเองก็ไปยื่นจะไปยุบพักตัวเองยุบพักตัวเองอย่างเงี้ยนะครับคือใครที่พอจะมีความชัดเจนหน่อยนะครับว่าจะไม่ร่วมเนี่ยก็ชักมีปัญหาชีวิตมันเป็นซะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพักอีกจำนวนหนึ่งที่พยายามเงียบๆครับนิ่งๆนะครับเพราะงั้นทั้งสองฝั่งวันนี้พูดง่ายๆว่าก็ยังมีความแปรปรวนกันอยู่ภายในใช่ฝั่งพปชร.เองเนี่ยถ้าจะไปมองวันนี้ในกระดานการเมืองคนก็มองว่าตัวแปรสำคัญสำหรับพปชร.ที่จะเดินต่อไปได้นั่นก็คือ2พรรคที่ก็ได้คะแนนเก้าอี้มาไม่น้อยอย่างพรรคภูมิใจไทย50ที่นั่งใช่กับประชาธิปัตย์นะคะ2พรรครวมกัน100กว่าที่อยู่ที่2พรรคนี้อีกซึ่งพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานก็มีการประกาศท่าทีของท่านหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาแล้วอันเนี้ยพอจะเห็นทิศทางยังไงสำหรับคือตอนนี้เงื่อนไขของทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ฝ่ายเพื่อไทยเองนั่นแหละคือถ้าเพื่อไทยปรากฏว่าสะดุดไม่สามารถรวมเสียงส.ส.ได้เกิน250ได้เนี่ยโอกาสที่พรรคตรงกลาง2พรรคเนี้ยจะไปร่วมก็ลำบากนะครับเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาไม่ใช่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มันก็จะเหตุผลไปร่วมยากนะครับเว้นเสียแต่อย่างที่ผมบอกอะนะครับคือการไปร่วมแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการรวมกันของส.ส.ได้เกิน376อย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าหลายคนก็มองว่าคุณอนุทินประกาศบอกว่าปฏิเสธในการที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับใช่ไหมคะครับหลายคนก็เลยมองว่าเอาอย่างนี้ก็แสดงว่าคือไม่ไปกับฝ่ายที่จะชูคุณอนุทินเป็นนายกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยต้องมองอีกมุมนึงว่าการประกาศแบบนี้คือหมายความว่าการจะร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยฝ่ายขั้วนี้เขาบอกว่าเอาตำแหน่งนายกมาให้ก็ไปกับเขาโดยไม่ได้ดูหลักการเรื่องอื่นคือคุณอนุทินปฏิเสธว่าคือการจะไปร่วมกับใครเงื่อนไขคุณอนุทินไม่ใช่ตำแหน่งนายกแต่เงื่อนไขของคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายที่จะต้องไปด้วยพรรคไหนเอานโยบายของภูมิใจไทยภูมิใจไทยร่วมใช่อันนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมคะนะครับซึ่งเอาเข้าจริงอ่ะโอเคพอถึงเวลานึงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทั้งสองขั้วเขาก็คงเปิดแขนต้อนรับอ่ะพูดง่ายๆคือโอเคนโยบายนี้เหรออยากได้มาคุยกันเขาคงแนวโน้มเขาต้องอย่างนั้นแน่แต่ว่ามันจะเป็นการเปิดหรืออ้าแขนรับด้วยความจริงใจขนาดไหนก็อีกแบบนึงหมายความว่ารับไว้ก่อนฟังกันไปแต่ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าก็ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรักษาจุดยืนในเชิงนโยบายของพรรคแบบนี้แหละผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดถือเป็นคำตอบที่ดีสำหรับสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเห็นแก่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเรื่องของอำนาจและมันก็หมายถึงการทำการเมืองในระยะยาวของพรรคด้วยนะครับว่าเราไม่ได้หวังประสบความสำเร็จแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับสัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็เป็นแค่สัญญาไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไม่มีการผลักดันดำเนินการนะครับ
การยืนหยัดด้วยจุดยืนแบบนี้มันในระยะยาวก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าพรรคการเมืองจะเป็นสถาบันที่นำเอาความต้องการของประชาชนมาขับเคลื่อนเป็นนโยบายได้จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปทางไหนอย่าเพิ่งคิดกันเอาเองอย่าเพิ่งมโนกันไปเองก็คุณอนุทินประกาศมาตลอดอยู่แล้วว่า9พฤษภาคมนี้แหละนะคะให้มันชัดเจนประกาศผลออกมาก่อนอีกพักนึงที่ต้องถูกจับตามองว่าจะมีผลต่อการจะเดินไปได้อย่างแข็งแรงหรือไม่ของพักพลังประชารัฐก็คือพักประชาธิปัตย์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะเลือกหัวหน้าวันนี้ก็โอ้โหมีส่งเข้าประกวดมากมายชื่อคุณกรณ์มีชื่อคุณจุลินมีหล่อใหญ่หล่อเล็กอะไรนะคะคุณอภิรักษ์อภิรักษ์โกสโยธิงก็เป็นอดีตผู้ว่ากทม.มาก่อนอาจารย์มองว่าจุดยืนของประชาธิปัตย์มันจะมีสวิงไหมสำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคือผมว่ารอบนี้เขาประชาธิปัตย์เขาคิดกันหนักนะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเมืองภายในพรรคหลังจากที่พึ่งโอ้โหประสบความจะบอกว่าไม่แค่ผิดหวังไม่พอต้องแบบล้มเหลวในการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจุดยืนรอบนี้เลยสำคัญมันชี้ชะตาอนาคตของพรรคมันอาจจะไปถึงว่าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยพรรคจะยังอยู่ในระดับ50เสียงนี้ต่อไปได้ไหมหรือจะตกลงไปอีกหรือจะมีโอกาสกู้วิกฤตสุดท้ายกลับคืนมาเป็นพรรคระดับเกิน100ได้เหมือนเดิมมันโอ้โหมันเป็นการชี้ชะตาครั้งใหญ่แต่ดูจากชื่อที่ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าใครสนับสนุนเนี่ย3ชื่อนี้จริงๆคือขั้วอำนาจเดิมด้วยกันคือเคยอยู่กับขั้วของคุณอภิสิทธิ์มาก่อนนั้นคุณกรณ์ก็ดีคุณอภิรักษ์ก็ดีเนี่ยชัดเจนคุณจุรินทร์เนี่ยโอเคอาจจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมไปหาคุณชวนหลีกภัยซึ่งใครๆก็บอกว่าคุณชวนก็หนุนคุณอภิสิทธิ์มาโดยตลอดจริงๆ3ท่านเนี้ยถ้าดูโดยชื่ออย่างเดียวดูโดยประวัติที่ผ่านมาในช่วงยาวๆไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้วเดียวกันเพียงแต่ว่ารอบนี้นะครับเราเห็นได้ชัดในประชาธิปัตย์เนี่ยมันมี2ขั้วแน่คือขั้วคุณอภิสิทธิ์เดิมคุณถาวรกับขั้วที่ถูกสัมพันธ์อยู่กับลุงกำนัน เนี่ยขั้วกปปส.เรียกแบบนั้นก็ได้นะครับเนี่ยมี2ขั้วเขาจะมีมติที่แตกออกเป็น2ฝ่ายหรือเปล่าในการร่วมไม่ร่วมกับเราเห็นสัญญาณว่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่เชื่อมโยงอยู่กับลุงกำนันเนี่ยดูเหมือนว่าจะชูคุณกรณ์ขึ้นมาคือกลายว่าพูดง่ายๆคือคุณกรณ์เนี่ยแม้ว่าจะภาพลักษณ์อยู่กับฝั่งคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์แต่จริงๆรอบนี้ถูกชูขึ้นมาแล้วถูกแบ็กอัพถูกสนับสนุนด้วยอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณจุรินทร์ซะอีกจะเป็นตัวแทนของฝั่งคุณอภิสิทธิ์เพื่อมาสู้กับคุณกรณ์ซึ่งเป็นอีกขั้วหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเอาเท้าความกลับไปอีกทีก็คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพจริงๆเมื่อก่อนก็ขั้วเดียวกันเป็นแต่ว่าช่วงหลังเดินการเมืองคนละทางเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จุดยืนก็ต่างกันอีกนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญอันนึงนะครับก่อนที่จะลงมติว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้านะผมคิดว่าเขาจะต้องมาตกลงอะไรบางอย่างกันก่อนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเช่นการยอมรับผลว่าถ้าใครชนะเนี่ยต้องเอาตามจุดยืนของคนนั้นนะไม่ใช่ว่าเลือกไปก่อนแล้วค่อยมาคิดจุดยืนที่หลังผมคิดว่าอย่างนั้นพรรคจะแตกรอบ2ค่ะคือพูดง่ายๆพอเลือกหัวหน้าเสร็จแล้วไม่จบพูดง่ายๆคือพอไปยกมือกันจริงในสภาเนี่ยฝ่ายนึงไปทางอีกฝ่ายนึงไปอีกทางนึงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีกับพรรคแน่เพราะฉะนั้นมันควรจะจบในวันที่15ที่ได้หัวหน้ามันน่าจะมีการตกลงกันในเบื้องต้นก่อนว่าต้องยอมรับนะเสียงข้างมากว่ายังไงได้ใครเป็นหัวหน้าจุดยืนทั้งหมด50กว่าเสียงของเราที่มีต้องไปจะร่วมรัฐบาลหรือจะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ต้องเดินตามนั้นคือวันนี้ถ้ามองในภาพคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะภาพคุณอภิสิทธิ์นี่เหมือนกับพยายามจะเรียกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ครับไปเลี้ยงแมวของพรรคประชาธิปัตย์เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นคนรักโลกสวยไปแล้วมันเป็นภาพที่ต่างไปเป็นกันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูการใช้กำลังเรียกว่าการนัดกันในกำลังภายในของแต่ละกลุ่มแต่ละกวนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแนวโน้มของฝ่ายไหนที่จะเป็นฝ่ายที่น่าจะมีแรงหนุนแรงดึงในการที่จะพุ่งเป้าไปยังเป้าใดเป้าหนึ่งได้มากกว่ากันคือตอนนี้ถ้าคิดบนวิธีการนะ บนรูปแบบวิธีการเลือกหัวหน้าของประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขาแบ่งคะแนนเป็น70 30ค่ะ70เนี่ย70% นะสัดส่วน 70% เนี่ยอยู่กับคนกลุ่มน้อยๆคือคนที่เป็นว่าที่ส.ส. 30% อยู่กับบรรดาระดับหัวหน้าประธานสาขาซึ่งมีจำนวนมาก
นะครับอดีตส.ส.หรือว่าอดีตผู้นำอะไรเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าคนที่ชี้ชะตาของพรรคเนี่ยก็คือคนที่จะมีโอกาสเป็นส.ส.เป็นส.ส.ซึ่งถ้านับเสียงเสียงน้อยกว่าเนี่ยหรอคะแต่ว่ากติกาเขาเป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นสภาวะปกติที่รับรองผลแล้วเนี่ยคือเสียงส.ส.เนี่ยจะมีน้ำหนักสูงกว่าเสียงสมาชิกประเภทอื่นถ้าไปไล่ดูว่า50กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ขั้วไหนคำตอบที่น่าจะประเมินได้คร่าวๆก็คือน่าจะอยู่ขั้วฝั่งทางคุณลุงกำนันลุงกำนันนี่แหละถ้างั้นถ้าจะมองว่ากรุงเทพสอบตกหมดใช่ใช่ไหมครับกรุงเทพสอบตกหมดสายใต้ที่เข้ามาเนี่ยก็กำกึ่งสองขั้วนะครับบางส่วนพูดง่ายก็วัดกันว่าสสที่ได้เนี่ยเป็นสสสายใครใช่ไปนับหัวดูเลยคนนั้นมี power มากกว่าเพราะคะแนนมัน 70% ค่ะส่วนที่เหลือก็ว่ากันไปมันอาจจะสู่คู่ขี้สูสีก็ได้เวลาพูดถึงในระดับแกนนำนะครับแต่ถ้าดูจากผลที่มันเคยสะท้อนออกมาตอนคุณอภิสิทธิ์แข่งกับหมอวรงค์เนี่ยกลุ่มใหญ่ตรงข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทมาอยู่ทางฝั่งสายคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าสัดส่วนคะแนนมันน้อยรอบนี้แล้วยิ่งพอขั้วมันแบ่งแบบนี้ทางขั้วลุงกำนันเนี่ยเขาก็ฉลาดด้วยการสนับสนุนคุณกรซึ่งจริงๆก็เป็นคนหวยขั้วนึงก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อมได้สองขั้วโดยภาพของโดยตัวของคุณกรเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมาจากอีกขั้วนึงแต่ขั้วนึงให้การสนับสนุนมันก็เท่ากับว่าผสานสองขั้วนะครับแล้วก็ตัวถ้าเอาว่าด้วยคุณสมบัติทั่วๆไปอื่นๆอีกเนี่ยคุณกรก็มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ก็คือมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นคนรุ่นเก่าจนเกินไปก็เป็นคนมีภาพลักษณ์ความเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยได้ด้วยวิธีคิดวิธีบริหารแล้วก็อาจจะสามารถกอบกู้ภาพลักษณ์ของพรรคได้ถ้าดูจากคุณสมบัติส่วนตัวนะครับทีนี้ปัญหาก็คือแค่ว่าจุดยืนของคุณกรจริงๆก็ไม่รู้จะถูกขุดคุยไหมนะครับในกรณีที่ในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ไปประกาศจุดยืนเนี่ยคุณกรได้ไปร่วมวงสนับสนุนแค่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีระยะห่างกันพอสมควรเนี่ยไม่ได้ไปออกตัวแรงในช่วงนั้นนะครับก็น่าจะไปได้ในการที่จะพาพรรคไปสู่การร่วมรัฐบาลนะครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรอีกหนึ่งสถาบันการเมืองที่คงจะต้องจับตาดูนะคะในบทสรุปหลังจากนี้ซึ่งแน่นอนละค่ะว่าสำหรับพรรคเก่าแก่ที่เรียกว่าเขาบอกว่ารวบรวมไปด้วยบุคลากร ระดับเซียนเหยียบเมฆทางการเมืองเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมวันนี้เนี่ยคะแนนตกไปอยู่ที่4ที่5แล้วแต่บางคนอย่างนักวิชาการรุ่นเก่าๆก็บอกว่าอย่าประมาทชื่อพรรคประชาธิปัตย์แม้วันนี้เนี่ยคะแนนเขาจะตกไปอยู่ที่4ที่5ก็ตามแต่การวางเกมทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองเข้าไปมีบทบาทในสภาได้อย่างมีนัยยะสำคัญใช่นี่คือพรรคประชาธิปัตย์เลยนะอันนี้คือการที่จะพลิกเกมได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าตัดสินใจดีๆรอบนี้รอบหน้าก็ยังมีลุ้นนะครับคือไม่ได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นทางเลือกแบบโนเนมไปยังเป็นทางเลือกที่มีความหมายตลอดเวลาค่ะนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาฉายภาพคร่าวๆให้เห็นนะคะว่าการเมืองที่น่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่9พฤษภาคมนะคะจากสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมในวันนี้เนี่ยที่อาจารย์พอจะฉายภาพให้เห็นได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เราอาจจะคิดว่ามันจะลงล็อกกันแบบนี้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฟังกันเพื่อที่จะไปตกผลึกกันอีกครั้งนะคะมองการเมืองกันอย่างมีสติกันแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับมุมมองการเมืองหลังการเลือกตั้งโดยการวิเคราะห์ของดร.สติธรธนานิติโชติวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมวันนี้มากันเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์แหมนึกว่าอยู่กัน2คนแล้วจะมีคนน้อยนะวันนี้คนเข้ามาเยอะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการร่วมเข้ามาแชร์มุมมองทางการเมืองด้วยอาจารย์วริชิตบุญโปร่งนะคะคเข้ามาชมด้วยคุณวิทินชาวิรกูลนะคะมีคุณนพพลลูกพระคริสต์ค่ะคุณสมพงษ์คุณสารยศนะคะคุณกลวิทย์คุณเชือกก็สังเกตการด้วยนะคะ คุณสมพงษ์บอกว่าชอบดูรายการนี้ครับคุณจิรภาส FC ค่ะคุณมาร์คไมเคิลคุณชัชวานคุณบรรตรีคุณจักริดนะคะคแล้วก็มีคุณสมบูรณ์นะคะมีคุณนพเดชนะคะแล้วก็มีคุณสมบูรณ์บอกว่าต่อไปสมัครสัก100พักได้คะแนน 2-30,000 ก็ได้เป็นบัญชีรายชื่อแหมมีห้องมีเรื่องมีคอนแคะมีคอนแคะนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนอ่ะเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อไปสำหรับการเมืองไทยวันนี้จะบทสรุปเป็นอย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปหลังวันที่9พฤษภาคมและสุดท้ายใครจะได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะคะทำใจร่มกันเข้าไว้กันแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเราสองคนลา
คุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับริงไซต์การเมืองค่ะสวัสดีค่ะ